ของขวัญกล่องนี้จากฝีมือของเราเองคงจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับไม่ใช่น้อยนะคะสวัสดีค่ะนี่คือขนมเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีแป้งนะคะทำง่ายๆในครัวเรือนทำรับประทานเองก็ได้ทำเป็นของขวัญของฝากหรือว่าทำจำหน่ายก็ได้นะคะหน้าตาสวยงามน่ารับประทานนะคะขนมขึ้นฟูหอมกลิ่นเนื้อเนียนนุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งนะคะกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะแป้งเค้กบัวแดง200กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชาครึ่งเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาน้ำตาลทราย180กรัมเกลือป่นเศษ 3/8 ช้อนชานมสด2ช้อนโต๊ะน้ำมัน80กรัมน้ำมะนาว1ช้อนชาไข่ไก่3ฟองกลิ่นกล้วย1ช้อนชาเดี๋ยวเรามาเริ่มร่อนแป้งกันเลยนะคะเทแป้งใส่ตะแกรงร่อนนะคะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาเกลือค่ะร่อนด้วยกันเลยนะคะพักแป้งไว้ก่อนนะคะกล้วยน้ำว้าสุกนำไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเรามาผสมกันเลยนะคะเทไข่ใส่โถปั่นเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวค่ะปั่นก่อนนะคะตามด้วยกล้วยเลยนะคะกล้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะเติมนมสดนะคะใส่กลิ่น1ช้อนชาค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะ
ติมน้ำมันลงไปนะคะปั่นให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะนำกล้วยที่ปั่นเมื่อกี้นี้นะคะมาทยอยใส่ลงไปในแป้งแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนแป้งให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตอนนี้จะได้กลิ่นหอมของกล้วยมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพักแป้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราไปเตรียมถ้วยที่จะใส่สำหรับหยอดนะคะกระทงกระดาษนะคะวันนี้ใช้ไซส์28x6นะคะพร้อมถ้วยรองถ้วยรองก็ใช้ไซส์เดียวกันนะคะกระทงกระดาษก็มีให้เลือกหลายสีหลายลายแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่กระทงกระดาษทิ้งไว้ในพิมพ์นานๆนะคะจะทำให้กระทงกระดาษเขาบานส่งจะไม่สูญนะคะตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมหยอดนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะไล่ฟองอากาศเขาออกนะคะในระหว่างนี้จะต้องเตรียมซึ้งเปิดแก๊สรอไว้เลยนะคะให้น้ำเดือดเดี๋ยวจะนำไปนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ20ถ้วยนะคะกระทงไซส์นี้ค่ะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งเลยนะคะนึ่งไฟแรง20นาทีนะคะเวลาแล้วนะคะขนมสุกแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะโอ้ฟูสวยงามมากเลยค่ะเป็นไงคะเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งของเราน่าทานไหมคะขึ้นฟูสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เอาออกจากพิมพ์นะคะมาผึ่งบนตะแกรงเพื่อจะได้ระบายความชื้นที่ก้นถ้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อขนมขึ้นฟูสวยงามค่ะเนื้อเนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มรสชาติอร่อยเห็นไหมคะนุ่มหนึบเลยค่ะรสชาติอร่อยหวานมันได้ประโยชน์มากมายจากกล้วยน้ำว้านะคะทำเป็นของขวัญของฝากก็ได้ลองไปทำกันดูนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาละโมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ